วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ผมแสวงหาพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็พูดให้เกิดความชัดเจนในจิตใจว่าพระเจ้าต้องการให้คริสตจ,จัรเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าสมมุติว่าเราพบสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของชิ้นใหม่สักชิ้นหนึ่งนะครับเราเอามันมาหยิบดูเนี่ยเราคงต้องพยายามจะหาให้ได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร และเราคงพยายามหาเหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้มันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มันถูกสร้างชีวิตของเราก็เหมือนกันเราต้องหาเหตุผลของการทรงสร้างพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราให้เจอเพราะถ้าหากเราไม่พบเหตุผลการทรงสร้างในชีวิตของเราเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่สร้างชีวิตเรามาคําถามที่เราต้องถามตัวเองคือเราอยู่เพื่อทําสิ่งใดเราเป็นอะไรอยู่เราทาอะไรอยู่ และพระเจ้าคาดหวังอะไรจากชีวิตของเราเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอยู่เพื่อสิ่งใดเรากําลังเป็นอะไรในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นไหมแล้วเรากําลังทําสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราหรือไม่เพราะถ้าเราไม่สนใจเหตุผลของการดำานินชีวิตอยู่เราก็จะใช้ชีวิตอย่างบิดเบี้ยวไปจากวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราคริสเตียนบางคนเข้าใจว่าการมาหาพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับการปฏิบัติตัวของผู้ที่มาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหาผู้ที่อวยพรชีวิต ให้เป็นสิริีมงกลกับชีวิตของตัวเราเองหลายคนก็เลยคิดว่าเมื่อมาหาพระเจ้าชีวิตเพื่อเราจะมาหาแหล่งแห่งพระพรเพื่อชีวิตเราจะมีสิริหลมงคลกับตัวของเราเองนั่นไม่ผิดครับที่เราจะได้รับพระพรเหล่านั้นจากพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วการอวยพรนั้นยังม,มีสิ่งที่สูงส่งกว่าคือพระประสงค์ที่พระเจ้าได้เรียกเราให้มาเป็นคริสเตียนด้วยและวัตถุประสงค์สำหรับผู้เชื่อนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าคาดหวังตอคริสตจกรเช่นเดียวกัน ช่วงที่ผ่านมาผมแสวงหาพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการที่จะนำขึ้นจักรไปในทิศทางใดเพราะว่าเราก็ผ่านประสบการณ์หลายๆประสบการณ์ในชีวิตในช่วง3ามปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่หลากหลายเป็นยุคที่ขึ้นจักรมีหลายแนวเหลือเกินบางขึ้นจักรก,ก็จะเป็นขึ้นจักรตามบ้านทํากันตามบ้านเพื่อให้การสามัคคีธรรมมีความลึกซึ้งแล้วก็บอกว่าขึ้นจักรตามบ้านเป็นคําตอบบางขึ้นจักรก,ก็จัดรูปแบบแบบแนวแนว,แนวชิกๆนะฮะ แล้วก็เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ในสมัยสังคมยุคเดินถือถ้วยกาฟแฟรับประทานเพื่อจะเข้าถึงคนในกลุ่มวัยนี้ได้ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนจนํานวนมากได้ด้วยเช่นเดียวกันผมก็ศึกษาว่าเอ๊ะคิดจักรเราควรจะไปแนวไหนดีเราจะเอาชิกๆหรือชิกชิกดีนะหรือเราจะเอาแบบแฉกๆนะหรือว่าเราจะไปตามแนวของการสาแดงดีหรือจะไปตามแนวการอธิษฐานดี หรือจะไปตามแนวการเผยพระเจนะดีหรือจะไปตามแนวโรงเรียนพระกัมพีดีเป็นเหมือนสถาบันพระกัมพีมีหลักสูตรพระกัมพีอบรมดีๆหรือจะเป็นคริสตจักรที่จัดสัมมนาดีๆให้กับพี่น้องสมาชิกได้พบกับวิทยากร่างประเทศเยอะเราจะได้เรียนรู้และเปิดโลก,กทัศน์ของเราให้กว้างๆหรือเราจะเป็นคริสตจักรที่ไปนเน้นในจุดไหนดีผมก็พยายามจะศึกษาและพี่น้องหลายท่านก็แบ่งปันทั้พี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรเราและต่างคริสตจกักรแล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตหลายอย่างก็พยายามที่จะทําให้เราเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ยิ่งเราพยายามเรียนแบบผู้อื่นเราก็ยิ่งลืมแก่นแท้และว,วัตถุประสงค์ของตัวเองในเหตุผลที่ดำรงอยู่เพราะมันเป็นการง่ายที่เราจะเรียนแบบผู้อื่นเป็นเฉพาะรูปแบบภายนอกแต่ไม่ได้เข้าใจแก่นแท้วัตถุประสงค์ของเหตุผลที่ตัวเราจะดำรงอยู่เราก็จะไปรับเอารูปแบบที่คนบอกว่าเป็นคำตอบแบบนี้แหละคือคำตอบการทำสงครามฝ่ายวิญญาณคือคำตอบการจัดสัมมนาคือคำตอบทิมนมัสการคือคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้คือคำตอบและทุกคนจะมั่นใจในสิ่งที่เขาเชื่อจจเราไม่รู้ว่าตกลงแล้วคำตอบ ที่พระเจ้าต้องการสำหรับตัวเราคืออะไรและเมื่อยิ่งเราพยายามเรียนแบบผู้อื่นเราก็จะลืมแก่นแท้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้เราดำริแล้วตั้งแต่แรกเริ่มแม้ริสตจัรจะมีหลากหลายแนวตามของประธานของทีผู้นำและหลักการที่ริสตจัรเชื่อแต่ทุกคกร,ริสตจัรล้วนจะต้องกลับมาสนใจในวัตถุประสงค์หลักของริสตจัรที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับชีวิตของคริสเตียนแม้ว่าจะต่างสไตล์กันแม้จะต่างของประธานกันแม้จะต่างแนวกันแต่ต้องอยู่บนวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ผมก็แสวงหาพระเจ้าในช่วงปีที่สองคือสจักว่าพระเจ้าเราก็ทําในสิ่งที่เรากําลังทํามาเรื่อยๆแล้วในช่วงยุคสมัยในอนาคตที่จะอยู่ข้างหน้าในอนาคตคือสจักรควรจะเป็นอย่างไรผมมาทีฐานกับพระเจ้าในช่วงปีที่สองคือสจักรเพราะต้องการให้เกิดความชัดเจนว่าพระเจ้าจะนําคือสจักรของพปรองไปสู่จุดใดและพระเจ้าก็ค่อยๆเปิดเผยเมื่อก้าวเข้าสู่ต้นปีที่ผ่านมาคือเมื่อผ่านพ้นปีที่สองเข้าสู่ปีที่สาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเป็น ผู้ที่มีของประธานการเปิดพระชนะท่านจัรปิตทรองก็มาที่คึ้นสจักของเราและท่านก็เผิดพระชนะบอกว่าท่านเห็นภาพของเสาที่มันถูกวางวางขึ้นเป็นจะใช้เวลาในการวางเสานาน,านสักนิดหนึ่งนะและเสามันจะเป็นเสาต้นใหญ่มากและจะเป็นเสาที่สามารถรองรับให้เกิดการก่อสร้างตึกชั้นสูงขึ้นไปได้อย่างที่อย่างที่น่าอัศจรรย์ใจช่วงเวลาแห่งการวางเสาหรือวางรากฐานนี้จะต้องใช้เวลาสักนิดแต่ถ้ามันถูกต้องและมั่นคง คือสจักรจะกลายเป็นเหมือนตัวอาคารที่ขึ้นสูงไปได้เรื่อยๆอยังไม่มีจุดสิ้นสุดและพระเจ้าก็ค่อยๆนำมาต้นปีที่ผ่านมาผมก็ได้รับการอบรมแล้วก็เสียงพระเจ้าก็มาถึงนะครับคือเรื่องของการสร้างสาวกผมได้ไปดูงานในคริเสจักรที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เห็นว่าคือสจักรแห่งนี้เป็นคือสจักรที่อยู่ในคณะของสภาคือสจักรแต่เขาเน้นจุดหลักสําคัญคือการสร้างสาวก จึงทําให้คริสจักรที่เริ่มจากคนคนหนึ่งในช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาจากหนึ่งคนทวีคูณกลายเป็น700 0คนและเป็นคิสจักรที่ผู้เชื่อทุกคนเข้มแข็งมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าและดาเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าอย่างจริงจังผมเริ่มเกิดมุมมองที่เริ่มกว้างขึ้นว่าเรามองว่าการทํางานของพระวิญญาณเป็นส่วนสําคัญของคิสจกักรแต่ส่วนที่สําคัญของคิสจักรนั้นคือเรื่องการสร้างสาวกด้วยไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวหรือการทํางานของพระวิญญาณแต่เพียงลําพังแต่ถ้าคริสจักรจับถูกจุดหลักทที่พรรระะเเเยซูคิกกิตตจจจักญบโ อาจารย์บิลลี่แฮงที่มาจากประเทศอเมริกาอดีตพี่เลี้ยงของอาจารย์ริกวอร์เรนท่านก็ได้มาแบ่งปันในคริสตจกกักรเราเรื่องของการประกาศและการสร้างสาวกและผมก็ได้ศึกษาหนังสือของอาจารย์ริกวอร์เรนท่านก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของคริสตจักรในเรื่องการประกาศการสร้างสาวกการทําให้คนรักพระเจ้าและรักกันและกันได้ฟังคาเทศนาของอาจารย์คองฮีซียบานคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์บุกเบิกจากคน20ปีที่แล้วจากคน20คนปัจจุบันมีผู้เชื่อประมาณ3าม0 0กว่าคนในคริสตจักรแห่งน,น ขาบอกว่ารูปแบบที่เขาทาในริสตจักรมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เป็นตามวัฒนธรรมวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เป็นรากฐานสําคัญที่สุดของคจักรนั้นต้องยืนอยู่บนพระประสงค์หลักของริสตจัรผมก็เริ่มใคร่กลวนพระเจ้า,าพระเจ้าและมีสองวลีที่เข้ามาในความคิดผมหนึ่งก็คือพระบัญญัติของพระเจา้าพระมหาบัญญัติและสองก็คือพระมหาบัญชาสองคำนี้อยู่ในใจผมว่าพระเจ้าต้องการให้ริสตจัรและคริสเตียนทุกคนสนใจหลักที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นคริสเตียน ก็คือพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาโดยบอกว่ามหาบัญญัติและมหาบัญชานั้นคือบัญญัติข้อที่ใหญ่ที่สุดและเป็นบัญญัติที่รวบรวมทุกบัญญัติเอาไว้ทั้งสิ้นแม้ขั้นจักรจะมีหลักข้อเชื่อที่แตกต่างกันในข้อยุมหยิมแต่จุดสําคัญที่สุดที่ทุกขั้นจักรต้องยืนอยู่ร่วมกันคือการยืนอยู่บนพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาของพระเยซูขั้นจักรจึงต้องสนใจว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าต่อผู้เชื่อและขั้นจักรและวันนี้เราจะศึกษาถึง4ประการของพระประสงค์หลักของพระเจ้้้าต่่ออผูเชืและครรจััักกดวยนบ พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างน้อย4ประการที่เป็นหลักๆสำหรับคริสเตียนทุกคนและคริสตจักรของพระเจ้าประการที่หนึ่งคือให้รักพระเจ้าพูดํากันสิครับให้รักพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนรักพระเจ้าในพระมหาบัญญัติพระผีได้พูดในมาระโก 12: ข้อที่30พระเจ้าบอกว่าพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านและด้วยสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกําลังของท่านพระคัมภีร์พระเยซูได้สอนบอกให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกาลังและสุดความคิด นั่นหมายถึงทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจิตใจกําลังหรือความคิดทุกอย่างในองค์ประกอบความเป็นมนุษย์นั้นสําหรับคริสเตียนนั้นต้องสื่อมาถึงความรักต่อพระเจ้าบางคนอาจรักพระเจ้าด้วยความคิดและหลายคนอาจจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าตายไถ่บาปเราและเราก็รักพระเจ้าด้วยความคิดรักพระเจ้าด้วยสมองเพราะเรารู้ความจริงแต่นั่นไม่ใช่บัญญัติที่สมบูรณ์ของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราแค่รู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าตายไถ่าบาปเราและเราต้องรักพระเจ้าเพราะพระเจ้าดีแต่พระเจ้าต้องการให้เรารักพรองไม่ใช่ด้วยเพียงความคิดแต่ด้วยสุดจิตสุดใจของตัวเราเองด้วยสิ่งที่อยู่ภายในของเราด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยสภาพจิตใจของเราที่มีความรักต่อพระเจ้าอย่างสุดใจหรือบางคนอา aging, จจะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแต่ไม่รักพระเจ้าที่สุดกำลังบอกว่ารักพระเจ้านมัสการร้องไห้มีความสุขสัมผัสความรักพระคุณพระเจ้า แต่แม้จะรักพระเจ้าด้วสุดกำลังคือไม่ยินดีจะเหยียดตัวเองออกในการจ่ายราคาให้กับพระเจ้าพอถึงจุดที่จะต้องยากลําบากถึงจุดที่ทดสอบจ่ายราคาก็ไม่ยินดีที่จะแสดงความรักต่อพระเจ้าด้วยการรักโปร่งให้สุดกำลังอย่าเป็นคริสเตียนที่สบายๆและฝันถึงพระพรกับการรับหลักการชีวิตที่ดีแต่หลีกเลี่ยงในการรับใช้การจ่ายราคาและการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระองปราถนาเรารักโปร่งด้วยทุกองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงรักพระเจ้าในสมอง แต่รักพระเจ้าด้วยจิตใจของตัวเราเองมีความรู้สึกร่วมในพระคุณของพระเจ้าสัมผัสประสบการณ์ในความรักและพระคุณของพระเจ้าเห็นภาพการวายพระชนที่ไม้กางเขนของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราและตระหนักว่าหากเราไร้พระเจ้าชีวิตของเราเองก็ปราศจากที่หวังฉะนั้นความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นต้องถูกแสดงออกมาเป็นอุิยาบทชีวิตของเราเป็นประสบการณ์ที่เราซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าบางวันเมื่อเราทําบาปเรามักจะซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้ามากกว่าปกติ เราจะสํานึกในพระคุณพระเจ้าว่าแม้เราผิดบาปขนาดนี้พระเจ้าก็ยังรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขช่วงที่ผมมีลูกลูกก็บางครั้งก็งอแง,งบางครั้งก็อ๊อ,อกนมมาใส่เราแต่ความรู้สึกเราเมื่อเราเห็นเขาเราไม่โกรธเขาและเรารักเขาเพราะเรารู้ว่าความที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แสดงออกมาโดยเขาไม่รู้บางครั้งเองเขาปัดของอะไรของเราแตกแต่เราไม่รู้สึกมีความเสียใจแต่เราเข้าใจเขาเรารักเขาและสัมผัสความรักของพระบิดา ผ่านประสบการณ์ที่เราได้มีลูกเองว่าพระเจ้าให้ความรักกับเราเป็นความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้คเตียนั้นรักพระองค์ด้วยความรักอย่าไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันทําไมพระเจ้าต้องการให้เรารักพระองค์อย่าไม่มีเงื่อนไขล่ะครับไม่เฉพาะว่าพระเจ้าขาดความรักไม่เฉพาะว่าพระองค์เรียกร้องความรักเพื่อให้เรารักและเติมเต็มพระองค์แต่ที่พระเจ้าต้องการให้เรารักพระองค์เพราะความรักพระองค์นั้นจะดีกับชีวิตของเราเองเมื่อเรารักพระเจ้า เราก็จะหนีจากสิ่งที่ทําให้พระเจ้าเสียใจเราจะหนีจากสิ่งที่ทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยและเราจะพยายามดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหมือนสามีที่รักภรรยาและด้วยความรักที่มีต่อภรรยาต่อให้มีใครจะดีกว่านั้นหรือใครจะเข้ามาในชีวิตเขาก็รักภรรยาและยลืนหยัดว่าจะไม่ทําให้ภรรยาเสียใจด้วยการน,นอกใจความรักที่เรามีต่อพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้ทําให้เราเป็นขร้นเสียงที่มีพระเจ้าองค์เดียว เป็นคริเสเตียนที่มีพระองค์เดียวไม่มีลูกคนรับอื่นใดในชีวิตหรือในจิตใจของตัวเราและดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าเพื่อทําให้ชีวิตของเราอยู่ในวิธีที่ปลอดภัยความรักต่อพระเจ้าจึงทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงและทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในสองโครินธ์บทที่5้ข้อสิบสีโครินธ์บทที่5้ข้อสิบสีบอกว่าเพราะความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วเมื่อเราถูกครอบครองด้วยความรักของระคิ เราตระหนักแล้วเราสัมผัสถึงการวายประชนของพระเยซูเพื่อไถ่ความปิดปบาบของเราจากคนที่สมควรต่อพระอาจยาแต่พระเยซูได้ให้อภัยยังไม่มีเงื่อนไขรักเราและตายแทนเราทนทุกทรมานและหัวใจสลายเพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับมาสู่ความรักพระองค์อีกครั้งพมพีได้บอกเมื่อเราสัมผัสความรักของพระคริสต์เช่นนี้เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วเมื่อเราสัมผัสความรักพระคริสต์ทำให้เราตายต่อบาปทําให้เราตายต่อโลกียวิสัยทําให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นกุญแจสําคัญที่พระเจ้าต้องการนําคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคนให้มาสู่จุดมุ่งหมายนี้คือเพื่อเราทุกคนจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดเราไม่ได้มาเป็นคริเสเตียนเพียงเพื่อมาให้การอวยพรในชีวิตเข้ามาเท่านั้นแต่เราเป็น,ปนคริเสเตียนเพื่อเราจะลงลึกในความรักพระเจ้าเราจะบอกกับคนอื่นๆได้ว่าเรามีประสบการณ์ในความรักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองอย่างไรเราจะไม่ได้บอกพระเจ้าของอับราฮัมยาโคบโยเซฟพระเจ้าของผูน่าแคร์เราแต่พระเจ้าคือพระเจ้าของเรา ที่เรามีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยตัวของเราเองเอเมนไหมครับฉันอยากหนุนใจเราทุกคนไม่ว่าใจในการสร้างคสตจักรสร้างกลุ่มแค์หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเราเองเราต้องเติบโตขึ้นไปสู่พระประสงค์ที่พระเจ้าต้องการในตัวของเราคือเพื่อเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดและคนรักพระเจ้าก็จะแสดงออกอย่างไรครับคนรักพระเจ้าจะแสดงออกอย่างแรกคือจะเชื่อฟังและทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้า การเชื่อฟังจะไม่ใช่ภาระเลยแต่จะเป็นสิ่งที่ออกมาจากความตั้งใจความรู้สึกความเต็มใจเราจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าและอยากให้น้ําพระทัยพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราในยอห์นบทที่สิบสข้อสาแต่เราได้กระทําตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาพระเยซูบอกว่าพระองค์ทําตามพระทัยพระบิดาเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์รักพระบิดา ถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพี่เลี้ยงเราบอกแบบนี้แต่เราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าและพระเจ้าประสงค์ให้เราทําสิ่งนี้สิ่งนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะเกิดขึ้นเราจะเป็นตีศนที่ไม่ไดำเนินชีวิตตามใจจะไม่ได้แค่เอาพระเจ้าไว้อยู่ข้างๆแต่จะเอาพระเจ้าตั้งไว้อยู่ตรงหน้าแล้วเราจะเพ่งมองพระองค์และดาเนินชีวิตกับพระองค์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากนี้ไปจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะรู้บัญญัติทางศาสนาเพิ่มเติมขึ้นมา แต่เป็นเพราะเราตกหลุมรักพระเจ้าเรารักพระเจ้าแล้วมารู้ว่าพระเจ้าเกลียดบาปเราก็เกลียดความปิดบาปและอีกสิ่งหนึ่งที่คนที่รักพระเจ้าจะแสดงออกนอกจากจะเชื่อฟังและทําตามน้าพระทัยพระเจ้าอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่สองคือเขาจะเข้าเฝ้าและติดสนิทกับพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าดูได้เลยครับว่าเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องสามารถวัดตัวเองได้ในเวลานี้ว่าท e ่านรักพระเจ้าหรือไม่ packing, ด้วยการดูอย่างแรกคือเราเชื่อฟังพระเจ้าไหม และอย่างที่สองคือเวลาที่เราใช้ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าสม่ำเสมอหรือไม่เรารู้ได้เลยว่าระดับความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าเป็นยังไงไม่ใช tamam> um um ่เพราะว่าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ด uh ูท uh ี่การกระทําของเราเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยหรือไม่เราดำเนินชีวิตโดยเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือไม่คนที่รักกันก็ต้องอยากพบกันคนที่รักกันก็ต้องอยากใช้เวลาด้วยกันชีวิตกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากคนที่รักพระเจ้าด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขา เหมือนนะตัวอย่างของมารีที่เขารักพระเจ้าและเขาเลือกสิ่งที่ดีกว่าในลูก,กาบทที่10ข้อที่ 38- มสถึงสีลูกาบทที่ส0บข้อสามสิบแปถึงสีมารีรักพระเยซูและนั่งอยู่ที่พระบาทพระเยซูเพื่อจะฟังถ้อยคําของพระองค์ขณะที่มาทายุ่งกับการปนิบัติพระเยซูได้ตอบมาทาว่าเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พระเยซูบอกกับมาทาว่าจงมาหาสิ่งที่ดีที่สุด คือการเข้าเฝ้าและติดสนิทกับพระเจ้าคุณจึกษเราเชื่อเรื่องงานรับใช้แต่เราก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าชีวิตกับพระเจ้าต้องมาก่อนงานรับใช้ชีวิตกับพระเจ้าต้องมาก่อนงานรับใช้ก่อนทุกวันที่พระเยซูจะไปปฏิบัติทํางานตลอดทั้งวันพระองค์ไปเฝ้าพระเจ้าในรุ่งเช้าเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าในที่ส่วนพระองค์เองและทุกวันพระองค์ก็ออกมาด้วยกลังและการรับใช้ของพระองค์นั้นก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เราเชื่อเรื่องงานรับใช้เราเชื่อเรื่องการทํางานหนักแต่เราเชื่อว่าชีวิตกับพระเจ้าต้องมาก่อนการรับใช้ เราไม่สนับสนุนคนให้ขึ้นเป็นผู้นำเพียงเพราะเขามีความสามารถดีมีทักษะดีมีศักยภาพดีแต่เขาไม่มีชีวิตกับพระเจ้าเขาไม่เฝ้าเดียวเขาไม่สแสวงหาพระเจ้าเขาไม่มีเลมาหรือการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนตัวเพราะการที่ความสามารถของเขาบวกกับภาระที่เพิ่มขึ้นสิ่งนั้นจะกลับเป็นเหมือนสิ่งที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขาเพราะเขาไม่มีชีวิตที่แข็งแรงจากภายในเป็นเครื่องที่รองรับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเองจะสับสนใครขึ้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าแก่เป็นพี่เลี้ยง ส่วนสําคัญส่วนแรกที่ทุกคนต้องผ่านคือชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมครับคริสตจักรของเราจะมีค่านิยมร่วมกันว่าทุกวันเราจะเฝ้าเดี่ยวทุกวันเราจะฟังเสียงพระเจ้าทุกวันเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมสารภาพกับพี่น้องตรงๆว่าผมเป็นคริสเตียนมา18ปีปีนี้ย่างไปที่19ช่วงเวลาของชีวิตคริสเตียนผมส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ผมขาดวินัยในการเฝ้าเดี่ยวผมรู้จักพระเจ้าด้วยสมองด้วยความคิดด้วยความรู้ และผมรู้พระเจ้าดีพระเจ้าเป็นความจริงความรอดข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีมากและผมต้องออกไปรับใช้พระเจ้าผมต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐและผมก็ทําสิ่งเหล่านี้บางครั้งผมเหนื่อยผมอ่อนแอนะผมก็กัดฟันขึ้นเพราะความจริงจะช่วยผมทําให้ผมเดินได้ต่อผมก็พยายามจะกัดฟันขึ้นทํางานจนกระทั่งมาถึงจุดสภาวะหนึ่งมันเหมือนคนที่สภาพเหมือนมันต้องไปแต่มันไม่มีพลังที่จะไปผมทําได้แต่ผมทําแบบไม่มีพลังไม่มีจินตนาการไม่มีความสร้างสรรค์ไม่มีการดนจิตดนใจ และความรู้สึกเหล่านั้นค่อยๆมอดอยู่ในตัวของผมเองจนกระทั่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็เริ่มมาพูดกับผมว่าสิ่งที่ผมต้องแก้ไขคือผมต้องกลับมาสลับลำดับให้ถูกแหละถ้าผมไม่ปรับเปลี่ยนลำดับชีวิตของตัวเองให้ถูกผมติดกระดุมผิดเม็ดประมาเม็ดท้ายมาติดเม็ดแรกสุดท้ายผมจะใส่เสื้อผิดแล้วก็เสื้อนี้มันจะคับไปสลหรับตัวเองผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองพระเจ้าพูดกับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องกลับใจคือผมต้องมีชีวิตกับพระเจ้า ในการเฝ้าเดี่ยวในการฟังเสียงของพระเจ้าทุกวันผมเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าผมบอกพระเจ้าจากนี้ไปผมจะไม่แค่คอมมิตตัวเองกับการเฝ้าเดี่ยวแต่ผมจะทำคอฟเฟอร์แนนซ์กับการเฝ้าเดี่ยวผมจะไม่แค่ตั้งใจกับพระเจ้าว่าผมจะเฝ้าเดี่ยวแต่ผมจะทําพันธสัญญาก,กับพระเจ้าว่าผมจะเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันและตั้งแต่นั้นมาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมมันเปลี่ยนแปลงไปผมมีความสุขกับการรับใช้ผมมีใจที่อยากจะทํางานพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าเราเริ่มต้นสิ่งที่สําคัญคือเราเริ่มต้นชีวิตกับพระเจ้าจากภายในเพราะฉันอยากให้เราทุกคนในคั้นจักรของเราที่นี่อย่าไปเสียเวลาเหมือนผมเลยครับกับชีวิตที่ไม่มีวินัยในการเฝ้าเดี่ยวเราอาจจะเฝ้าเดี่ยวแต่เราไม่ได้สม่ําเสมอแล้วเราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าแบบเป็นชีวิตเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตประจําวันมากเพียงพออย่าไปเสียเวลาแบบผมเลยครับผมอยากนุนใจเราทุกคนให้จากนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นครินจักรที่รักพระเจ้าด้วยการแสดงออกผ่านการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันเอนไหมครับ ให้เราฟังเสียงพระเจ้าทุกวันรู้จักพระเจ้าส่วนตัวอย่าให้มันเป็นแค่ที่หัวที่ความรู้แต่ให้มันเป็นประสบการณ์ลึกๆที่เราสัมผัสพระเจ้าที่ใจของเราเอเมนไหมครับมีชีวิตกับพระเจ้าทุกวันยังมีสิ่งที่ล้ำลึกยังมีสิ่งที่พระเจ้าต้องการเปิดเผยให้กับเราและให้ความรักพระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนเราในการปฏิบัติรับใช้และถ้าท่านตกหลุมรักพระเยซูท่านจะทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่ท่านเคยทําในอดีตที่ผ่านมารวมกันเอเมนไหมครับนั่นคือพระประสงค์หลักของพระเจ้าที่ต้องการให้เราทุกคนไปสู่ก็คือให้้เเรรราาักพะจ พี่เลี้ยงมาดูแลลูกแกะสิ่งสําคัญที่ท่านต้องทําไม่ใช่แค่ลูกแกะมาโบสถ์มาแคร์แล้วดีใจเลยสบายใจแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องทําให้มั่นใจว่าคนที่อยู่ในการดูแลของเราเขาจะรักพระเจ้าและจะติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจของเขาพระประสงค์อย่างที่สองที่อยู่ในพระมหาบัญญัติก็คือให้รักกันละกันพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรรักพระเจ้าและต้องการให้คริสตจักรักกันละกันในมาระโก1 2ข้อ3ามสิบบัญญัติข้อที่สองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเอง รมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนั้นไม่มีพระเจ้าเรียกเราแล้วบอกให้เรารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวของเราเองและเมื่อไหรที่เรารักพระเจ้าเราจะทิ้งบาปที่เป็นการรักษาความคิดภายในเมื่อไหรที่เรารักคนอื่นเราจะทิ้งบาปที่เป็นการเบียดเบียนเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เป็นกียนที่รักสันโดษแต่พระองค์ต้องการเรียกเราให้เป็นเกียนที่รักและผูกพันตัวอยู่ในชุมชนของพระเจ้าถ้าเราเป็นเกียนที่ไม่ผูกพันตัวอยู่ในชุมชนของพระเจ้า เราจะทำบัญญัติเรื่องความรักของพระเจ้าสมบูรณ์แบบไม่ได้ต่อให้ประสบการณ์ที่ท่านเคยพบในรินสตจักรต่างๆในชีวิตของท่านที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ายังยืนยันหลักการเดิมหลักการใหญ่กว่าประสบการณ์และหลักการนั้นได้บอกว่าเราต้องรักซึ่งกันและกันและต้องผูกพันตัวกับพระวรากายของรพระเจ้าพระเยซูกำชับในยอห์นบทที่15ข้อที่12-13บอกว่าบัญญัติของเราคือให้ท่านรักกันและกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนพระเจ้าต้องการให้เรามาสู่ความรักระดับนี้คือความรักที่ยินดีจะสละชีวิตของตัวเราเพื่อมิสหายของเราเองได้การเป็นกุศนจึงไม่อาจเก็บความเกลียดชังร่วมกันไปไว้ในใจได้ถ้าเราเป็นกุศนไปด้วยกับเก็บความเกลียดชังในใจไปด้วยเราก็กําลังลวงหลอกตัวเองเพราะขณะที่เราอธิษฐานสารภาพบาปทุกวันเรากลับไม่ให้อภัยผู้อื่นที่เคยทําบาปกับเราแม้แต่สักวันเดียว นี่มันขัดแย้งกันในตัวเองผู้ที่ต้องการอภัยกลับไม่เคยจะให้การอภัยกับคนอื่นๆอยากได้รับการอภัยแต่ไม่ยอมอภัยพระเจ้าก็อวยพรชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการและเป็นพระประสงค์ข้อใหญ่คือให้เรารักซึ่งกันและกันศาสนศาสตร์หรือหลักข้อเชื่อข้อย่มยิมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เองพยายามจะสร้างและพยายามค้นหาจากหลักการพระคัมภีร์แต่ถ้าหลักการที่เราค้นพบทําให้เราเกลียดชังคนอื่นทําให้เราตัดสินคนอื่นหรือเราประนามคนอื่นว่าแย่หรือไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นก็ทําให้หลักที่คนพบนั้นเป็นบ่วงมาดักตัวเราเองทําให้เราผิดจากหลักข้อใหญ่คือบัญญัติแห่งความรักซึ่งกันและกันที่พระเยซูต้องการในชื้กของเราเราเห็นประเทศไทยของเราอยู่ในวงวนของความแตกแยกมาหลายปีผมไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดเพราะในความขัดแยง้งในความแตกแยกจะมีความผิดเกิดขึ้นทุกฝ่ายและทุกฝ่ายจะสามารถใช้ความผิดของแต่ละฝ่ายในการต่อต้านตอบโต้กันและกันได้อย่างมีเหตุผลและสามารถหาแนวร่วมได้เสมอ ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานั้นเป็นสาเหตุของความถดถอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระคัมภีร์ได้พูดไว้บอกว่าในมัทธิว12:25มัทธิว12:25บอกว่าราชอาณจาจักรใดซึ่งแตกแยกกันก็คงพินาศเมืองใดๆหรือครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันจะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ใครจะผิดก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญที่พัมภีร์บอกก็คือว่าความแตกแยกนั้นเป็นสิ่งที่ผิด ความแตกแยกเป็นสิ่งที่ประ้าไม่พอประเทยแม้มันอาจจะมีความปิดที่ไฟนั้น่ไฟนี้ตอบโต้กันแต่สุดท้ายผลพ่อพอนก็ห่างไปจากบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองเราประสบภาวะถดถอยถดถอยถดถอยจะไม่รู้ว่าจะหาทางออกตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะมีเหตุผลที่คนนั้นเราควรเกลียดชังอาจจะมีเหตุผลที่คนนั้นเราควรไม่ชอบแต่มีเหตุผลที่ใหญ่กว่าที่พระปีสอนเราก็คือเราต้องรักคนอื่นมันก็รักตัวของเราเองพระเยซูสอนที่เราให้เรารักแม้กระทั่งศัตรูของเราเอง แล้วถ้าเราผิดหลักเรื่องนี้เราแตกแยกกันแล้วกันเราไม่รักกันแล้วกันแม้ด้วยเหตุผลประการใดพระพรพระเจ้าแล้วก็สิ่งดีจากพระเจ้าจะลงมาถึงชีวิตของเราไม่ได้เพราะมันผิดหลักมันผิดหลักเรื่องของความแตกแยกการไม่สามัคคีกันเพราะฉะนั้นอยากให้บทเรียนที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นแนอดีต่างๆเตือนใจเราที่เราจะยืนหยัดและไม่แตกแยกกันคริสตจักรต้องเป็นที่ที่คนรักซึ่งกันและกันและคนต้องเห็นพระเยซูคริสต์คริสตจักรต้องเป็นที่ที่ไม่มีการว่าร้ายกันและกันเองมไหมครับไม่มีการปล ใครผิดเราเข้าใจคริสจักรนี้เป็นที่ที่คนบาปอยู่ได้เพราะเราก็คือคนบาปผมก็คือคนบาปคริสจักรไม่ใช่ที่ของคนบริสุทธิ์ที่ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาบกพร่องเรื่องใดเราสามารถที่จะรับความบกพร่องไม่สมบูรณ์และความผิดพลาดของพี่น้องที่เคยทําผิดพลาดให้เขาอยู่ในคริสจักรได้และให้โอกาสเขาในการเริ่มต้นใหม่ให้พระคุณพระเจ้าทํางานมากขึ้นบางครั้งมาตรฐานเราสูงกว่ามาตรฐานพระเจ้าได้ซ้ำแล้วเราเองก็ตัดสินคนนั้นหรือคนน,คน,นี้หรือมีการปรับปรำซึ่งกันและกัน คสตจักรแห่งนี้ไม่มีการนดินทาเอเมไหมครับการนินทาถูกเชิญออกไปจากครสตจักรแห่งนี้เราต้องปิดป้ายนะริสาจักรห้ามน้ําเข้าและห้ามการนดินทาเข้าด้วยเพราะเราไม่ต้อนรับสิ่งเหล่านี้และคสตจักรนี้เป็นคสตจักรที่จะไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของกันและกันเอเมไหมครับผมขอบคุณพระเจ้าว่าช่วงน้ําท่วมในภาวะที่มีความเศร้าโศกแต่เราก็มีความสุขในวิกฤตเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราได้แสดงความรักและการช่วยเหลือกันหลายคนไม่เคยพายเรือก็ได้พายใช่ไหมครับ <laughs> หลายคนไม่เคยลุยน้ําก็ได้ลุยน้ํา หลายคนก็ไปช่วยกันยกข้าวยกของไปช่วยดูแลส่งข้าวส่งน้ําให้กันบางคนเดินทางมาไม่ได้ก็โทรศัพท์ไปเยี่ยมเยียนกันเอาอีเอ็มบอลไปฝากกันแล้วกันผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์นั่งเรือเยอะแบบนี้นะแต่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราได้รับในช่วงน้ําท่วมนั้นเราสัมผัสว่าคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสัจักรที่ไม่เพิกเฉยต่อประคุณและความทุกข์ยากของกันและกันขอให้เราอยู่ด้วยกันแบบไม่ทอดทิ้งกันอยู่ด้วยกันแบบรับใช้ซึ่งกันและกันเองไหมครับบอกคนข้างว่าค่อยฮักเจ้า เอเมนนะครับนะขอให้เรารักกันละก,กันเอเมนไหมครับนะอยู่ในริสตจัรอย่างนี้ต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งเอเมนไหมครับบอกกันในข้าต้องไม่มีใครถูกทอดทิ้งเอเมนไหมครับนะเราบอกเขาด้วยอย่าทอดทิ้งเราด้ว <laughs> ยนะครับต้องอยู่ด้วยกันและช่วยกันรักกันเพราะเราทําอะไรอื่นได้แต่เราไม่รักกันพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเพราะฉะนั้นพระประสงค์สลหรับริสตจัรหนึ่งให้รักพระเจ้าสองให้รักกันละก,กันและสามคือให้นําความรอดสู่ผู้คน ให้นําความรอดสู่ผู้คนในพระบัญญัติข้อใหญ่บอกให้รักพระเจ้าแล้วก็ให้รักซึ่งกันและกันและในพระมหาบัญชาได้พูดสิ่งที่สามก็คือว่าให้เรานําความรอดไปสู่ผู้คนมัทธิว2 8ข้อ19บถึงบอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติพระเยซูสอนสาวกและสั่งสาวกในช่วงก่อนโปร่งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บอกว่าให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติริสตจักรจ,จึงไม่ใช่แค่ที่ของการพบปะสั่งสค์ของผู้เชื่อ ไม่ใช่ที่ที่เราแค่มาสามาัคคีทำจัดปาร์ตี้กันดีใจที่ได้เจอกันแล้วกันไม่ใช่แค่สถานที่ฝึกอบรมให้ข้อคิดที่ดีไม่ใช่แค่สถานท,ท,ที่ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้นแต่เพียงเท่านั้นพระเจ้าใช้คริสตจักรเป็นเครื่องมือสรับนํนาอาณาจักรพระเจ้าลงมาสู่โลกนี้ถ้าคริสตจักรไม่ทําหน้าที่นี้คริสตจักรก็พลาดวัตถุประสงค์ข้อหลักและลืมจุดยืนสําคัญของงานรับใช้ที่พระเจ้าคาดหวังมีการวิจัยที่เขาทากับคริสเตียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาไปทําวิจัยกับสมาชิกในคสตจักรต่างๆสมาชิกคสตจักรตอบว่าเหตุที่คสตจักดารงอยู่90%เพื่อจะให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมาชิก10%ตอบว่าเหตุที่คสตจักรอยู่ก็เพื่อจะตามหาคนหลงหายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้กลับเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้ามีแค่10%ที่เชื่อว่าวัตถุประสงค์คือการประกาศ90%เชื่อว่าคือการดูแลกันให้ชีวิตเรามีความสุข พอไปถามศีลพิบาลในอเมริกาว่าวัตถุประสงค์คั้นจักรคืออะไรข้อใหญ่ศีลพิบาล90%ตอบว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อนําจิตวิญญาคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เข้าสวนรจากพระเจ้าคือ90%ของศีลียาบาลและศีลพิบาล10%ตอบว่าเพื่อดูแลความสุขสวัสดิภาพปองชีวิตสมาชิกเราเห็นความแตกต่างของมุมมองคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าศีลพิบาลในริสตจักรในอเมริกากับสมาชิกว่ามุมมองเหตุผลสำหรับการดำรงอยู่ของริสตจักรนั้นแตกต่างกันไม่น่าเชื่อว่า อยู่ในริสตจักรเดียวกันแต่ความคิดนั้นจะแตกต่างกันอย่างมากบางครั้งเราก็ถูกลวงด้วยกับดักนี้เราถูกลวงเมื่อเราเปคริเสเซียนมานานเราก็เข้าใจคิดว่าเป้าหมายหลักของขืจักรคือการที่เราจะอยู่ด้วยกันและดูแลกันและกันให้เราอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพระเยซูมีวัตถุประสงค์พื้นฐานข้อหลักของริสตจักรคือต้องการใน้คริสัจกรนั้นนําความรอดไปสู่โลกที่กําลังหลงหายไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไปสู่จิตวิญญาณน ผู้เชื่อเข้าใจวัตถุประสงค์นี้คือการนำความรอดไปสู่ผู้คนและเขาอุทิศตัวเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแม้เขาพบอุปสรรคและการข่มเหงแต่เขาไม่ยอมให้สิ่งใดเป็นใหญ่กว่าพระประสงค์พระเจ้าในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐครั้งหนึ่งอาจารย์เปโลพูดในโรมบทที่1ข้อ1 4บสถึงสิโรมบทที่1ข้อ1 4บสถึงสิอาจารย์เปโลบ,บอกว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอาระยะและอนาระยะเป็นหนี้ทั้งพวกนักปลญดและคนเขาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐ แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วยเพราะข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยอาจารย์ปรอบพูดบอกว่าท่านประกาศด้วยความรู้สึกเป็นหนี้พี่น้องเคยเป็นหนี้ไหมครับพี่น้องกําลังเป็นหนี้อยู่บ้างไหมครับความรู้สึกของคนเป็นหนี้เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยแม้จะหนี้มากหนี้น้อยแต่มันก็ไม่มีความสุขมันเป็นความรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ภายในไม่สบายใจ ตราบใดที่นี่นั้นยังไม่ถูกใช้เสร็จและจะขวนขวายทุกวิธีทางยอมลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวยอมที่จะลดระดับการคลองชีพลดระดับความสะดวกสบายเพื่อจะมีเงินเก็บมากขึ้นไปใช้นี่เขาให้หมดใช่ไหมครับคนที่เป็นนี่จะมีความรู้สึกแบบนี้คือไม่สบายใจตราบใดที่นี่นั้นยังไม่ถูกชําระอาจารย์ปอลท่านรู้สึกแบบนี้คือท่านรู้สึกไม่สบายใจตราบใดที่ยังมีคนที่ต้องการพระเจ้าและท่านยังไม่เล่าเรื่องพระเจ้าให้กับเขาฟังลูกนี้จะสบายใจได้สองอย่างหนึ่งก็คือใช้นี้หมด และสองก็คือชักดาบนี้นี่บางครั้งคือเสียนเราเป็นแบบนี้เราเจอคนไม่รอดเราก็ไม่แยแสเราชักดาบความรอดของเขาเราว่าไม่เป็นไรเราเบี้ยวเราขอไม่ใช้เขาแล้วกันแล้วก็ปล่อยเบี้ยนี่แห่งพระคุณที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่าให้เราทำกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแบบนั้นเองไหมครับจะปลอกว่าใจเราเมื่อมองคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราต้องมองเขาด้วยความรู้สึกือาเราเป็นเป็นหนี้เขาเรามีสิ่งที่ดีขาดประเสริฐคือเราเป็นหนี้พระคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เราฟรีๆถ้าเราควรจะเอาสิ่งนี้ไปให้กับคนเด็ ในข้อ15อาจารย์บลบอกว่าเหตุที่ท่านรู้สึกเป็นหนี้ท่านจึงขวนขวายหาทางที่จะประกาศข่าวประเสริฐคําว่าขวนขวายที่จะประกาศเนี่ยลากศัพท์คําว่าขวนขวายเป็นภาพเหมือนกับมีไฟที่แผดเผาอยู่ในใจนั่นแสดงว่าความรู้สึกของอาจารย์รโลคือเหมือนกับมีลูกไฟลูกหนึ่งมันลุกโชนอยู่ในใจของท่านที่ต้องอยากให้คนได้ยินพระเจ้าอยากให้คนได้รู้จักพระเจ้าอยากให้คนได้รับความรอดมันเป็นลูกไฟที่ลุกโชนทําให้ชีวิตของท่านทําพันธกิจของพระเจ้าได้อย่างมากมาย วันนี้ลูกไฟแห่งการประกาศการประเสริฐยังคงจุดอยู่ในใจของเราหรือไม่หรืออาจจะเป็นไฟแห่งการอยากแต่งงานไฟแห่งการอยากร่ำรวยไฟแห่งความสนุกไฟว่าบ่ายวันนี้เราจะไปกินที่ไหนกันดีไฟแห่งการท่องเที่ยวสิ้นปีนี้จะไปเที่ยวไหนดีขอให้ไฟในใจของเราคือไฟแห่งการประกาศการประเสริฐเมื่อจาเปโลเอไหมไหมครับเ,เราควรจะมีภาระใจนี้อยู่ในชีวิตมาเนี่ยมีเลขกลนของมันก็คือทําให้คริสเตียน ฟังเหตุผลจอมปลอมจนลดน้ำหนักพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐลงอย่าให้อะไรมาลดน้ำหนักพันธกิจนี้ในชีวิตของเราไปครับคนหลงหายอยู่ในพระทัยพระเจ้าเสมอแก่หนึ่งตัวหายไปพระเจ้าเสียดายและพระเจ้าตามแก่นั้นกลับมาบุตรน้อยคนหนึ่งหลงหายไปบิดาดีใจผู้บุตรนั้นกลับมาเหรียญเหรียญหนึ่งหายไปเจ้าของเหรียญจุดไฟทั่วทั้งเรือนเพื่อจะค้นหาเหรียญเหรียญนั้นที่หายไปคนหลงหายอยู่ในพระทัยพระเจ้าเสมอ คุณจะรู้ได้ว่าอะไรสําคัญกับคนคนหนึ่งก็ดูว่าเขายอมตายเพื่ออะไรพระเยซูยอมตายเพื่อคนหลงหายจะกลับมาสู่ความรอดพระเยซูสลับพระชนชีพของพระองค์เพื่อจิตวิญญาณเล็กๆน้อยๆจะได้รับความรอดคนหลงหายคือพระไทยของพระเยซูเราคือพระไทยของพระเยซูวันนี้ถ้าเราต้องเลือกดำเนินชีวิตผมอยากให้เราเลือกทําพระประสงค์พระเจ้าสินี้ให้ประสบความสำเร็จสิครับนําจิตวิญญาณผู้คนมารับความรอดแม้ว่าท่านจะเป็นผู้นํา เราบอกเรามีภารกิจในงานบริหารเยอะพี่น้องครับไม่มีใครมีข้อยกเว้นสรารพระประสงค์เรื่องนี้ของพระเจ้าไม่มีใครยกเว้นจากสีเหล่านี้เพราะเราจะไปนําคนอื่นให้เขานาข่าวประเสริฐได้ยังไงถ้าเราไม่นําข่าวประเสริฐไปสู่คนอื่นเราก็เพียงแต่เป็นคนที่บอกแต่เราไม่ได้ทําตามสีเหล่านั้นแล้วเราจะดาเนินชีวิตกับพระเจ้าให้นําคนอื่นยังมีพลังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการนําความรอบไปสู่ผู้คนคือภารกิจที่พระเจ้าเรียกคริสเตียนทุกคนให้ทํา ผมได้ไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องที่คริสัจกรที่ต่างจังหวัดในครืสัจร์กางประทีปลมศักผมสัมผัสว่าคนในคริสัจกรนี้มีวิญญาณรับกวงใหญ่คนที่ยังไม่รอดมากในช่วงท้ายของการประชุมมีคุณป้าท่านหนึ่งมาหาผมแล้วบอกว่าขอจะพาเพื่อนๆป้าที่ป้าพ,พ,พ,พา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 มารอบมาหาจารมาอาธิษฐานเผื่อหน่อยได้ไหมคะอะอางเงี้ยผมก็บอกได้ครับโอ้โหเขาพามาเต็มไปหมดเลยครับคุณป้าคนนี้เนี่ยเป็นคนดูแลผู้สูงอายุนะครับทำหน้าททำอาชีพดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็มารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาวันหนึ่งผู้สูงอายุที่เขาดูแลเนี่ยเสียชีวิตป้าคนนี้ด้วยความเป็นกริเสเคยเห็นพระเยซูทําให้หลาสลัดฟื้นคืนชีวิตหมอบอกป้าบอกว่าป้าไปทําใบมรณบัตรัดด้วยป้าก็นึกถึงบัมปีตอนนี้แล้วก็เลยอธิษฐานว่าเจ้าและจับขาผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในนามพนะะระเยซูหลาสลัดฟื้นได้ คนนี้ก็ต้องฟื้นได้คนนี้ตายไปเป็นชั่วโมงเลยนะสุดท้ายคนนี้ฟื้นมาคนนี้ฟื้นมาจริงๆหมอตกใจเลยหมอบอกว่าเอาเข้าไปเข้าไปห้องรักษาต่อประสบการณ์นั้นพาให้คุณป้าเขามีความเชื่อเลยว่าฤทธิ์เทพเจ้านั้นไม่จํากัดจริงๆนะไม่จํากัดเขาก็เริ่มทาพันธกิจมีรูปภาพของคุณป้าธานีด้วยนะครับเป็นรูปภาพและกลุ่มแร์ของเขานะครับก็เป็นกลุ่มแข์ที่อ่ขึ้นไปภาพแรกนะครับย้อนขึ้นไปนะฮะนี่นะครับคุณป้าธานีซ้ายมือนะครับ ซ้ายมือของผมและก็ขวามือของพี่น้องนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าแคร์เริ่มต้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็วางมือคนที่เสียชีวิตให้กับฟื้นขึ้นมาได้ยังมีตัวตนพี่น้องไปดูได้นะครับหรือว่ายังไงก็ลองไปเยี่ยมเยียนได้นะครับแล้วคนนี้ก็เริ่มบุกเบิกกลุ่มแคร์ก็เริ่มไปประกาศกับผู้ชายคนถัดมานะครับบอกกับลุงผู้ชายคนนี้ว่าพระเจ้ารักเขาคุณผู้ชายคนนี้เป็น,เป,นเป็นอูซอ่ซ่อมรถซ่อมช่วงล่างทัศน์ใยต้อนรับพระเยซูและเปิดอู่ของเขาเป็นที่สำหรับการทรําแคร์ทำกลุ่มการประกาศ ใครจะซ่อมช่วงล่างไปซ่อมได้ที่หลบศักดิ์นะครับคนนี้ก็เริ่มเป็นพยานเป็นทีมช่วยกันขับรถกับกับท่านนี้นะครับหัวหน้าแคร์ช่วยกันทำพันธกิจจนไปพาคนถัดมานะครับขวามือถัดไปนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับคนนี้เนี่ยเดิมเป็นคนหลังโกงแบบหลังโกงแบบงออย่างนี้เลยนะครับสิปีเพราะว่าเธอคลอดลูกคนสุดท้ายแล้วการคลอดลูกคนสุดท้ายปรากฏว่าเบ่งแรงไปนิดหนึ่งนะก็เลยเคลื่อน แล้วก็หมอบอกว่าถ้าผ่าตัดถ้าพลาดก็เป็นอัมพาตหรือไม่ก็เสียชีวิตเลยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่รักษามหาพระเจ้านะครับหลังกวงมาบบชนะครับสามอาทิตย์หลังจากนั้นพระเจ้าอวยพรหลังยืดตรงเป็นปกติเลยคนถัดมาขวามือนะครับไปประกาศนะครับอธิษฐานเผื่อคนป่วยคนหนึ่งอยู่ดีๆนะครับข้างหลังมีคนเป็นง่อยนะครับคนเป็นง่อยอยู่ข้างหลังลุกขึ้นแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเฉยเลยเขาบอกเขาอ,อ,อธิษฐานเผื่อคนนี้ทำไมคนเป็นง่อยเดิน <laughs> อัศาจรรย์มากเลยนะครับนิเดชทำงานนะครับ แล้วคนเป็นก้อยคนที่สุดท้ายไปวางมือคนในบ้านทั้งบ้านนะั้นมีคนเป็นก้อยอยู่3คนครอบครัวนี้นะเป็นกำเนื้ออ่อนแรงเป็นง่อยเนี่ยสามคนปรากฏว่า3คนนั้นลุกขึ้นเดินเดินได้เป็นปกติมาโบสถ์ปัจจุบันนี้ <S <S <laughs> เขาก็เริ่มไปเป็นพยานครับคนต่อมานะครับคนต่อมารูปต่อมานะครับคุณป้าท่านนี้นะครับเป็นโรคเบาหวานเขาวัดมาเป็นมา5ปีนะครับวัดมา200ตลอดนะครับค่ายเบาหวานเขานะครับมาหาพระเจ้าอธิษฐาน เป็นมาหาปีมาหาพระเจ้ารูปต่อไปนะครับพระเจ้าอวยพรปไปหาหมอปุ๊บตัวเลขจากเดิมเนี่ยอยู่ที่200ลดเหลือ120อ่บาทไอ้ถายไปตรวจปุ๊บ120บเลยเขาบอกตอนนี้เขามีความสุขมากขอบคุณพระเจ้าเราปลุกมย์พระเจ้าดีไหมครับ <S 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 และนี่เป็นหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานที่หายจากโรคเบาหวานในแคร์นี้แคร์นี้แคร์เดียวมีคนเป็นง่อยมาก่อน3คนมีคนเป็นเบาหวานมาก่อน4คนแคร์นี้ปัจจุบันทวีคูณกลายเป็นผู้เชื่อทั้งหมด40่ว่าคนในปัจจุบัน พี่น้องเราสารเสริญพระเจ้าไหมครับอีกคนหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหน้าคนเธอเนี่ยเป็นฝ้าดําคนซ้ายมือสุดของพี่น้องนะครับหน้าคนเธอเป็นฝ้าดําและผมของเธอร่วงหมดเลยนะฮะจนมาหาพระเจ้าพี่น้องในกลุ่มนี้ที่เคยป่วยก็ไปวางมือไปที่ฐานแล้วบอกพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณให้เชื่อลิตเดชกของพระเจ้าปัจจุบันพี่น้องคนนี้หายจากโรคภูมิแพ้ตัวเองหน้าเขาหายฝ้าดาแล้ว แล้วก็พี่น้องเห็น,เห,นเห็นเส้นผมไหมครับผมเขางอกมายาวเพื่อเลยนะครับนะเขาเปิดให้ผมดูเนะี่ยผมผมเขางอกเขาบอกก่อนหน้านี้ไม่มีผมเลยแม้แต่สักเส้นเดียวแต่หลังจะมารู้จักพระเจ้าพระเจ้ารักษาเขาแล้วผมงอกสามารถรวบได้ด้านหลังแล้วเราขอบคุณพระเจ้าคนถัดมานะครับอีกคนหนึ่งเสื้อสีชมพูคนนี้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับห่างกันประมาณ5-7ถึงเดเซนติเมตรแล้วเวลายืนก็ต้องยืนขย่งแบบนี้นะครับมาหาพระเจ้านะครับอธิษฐานสี่ครั้งทุกครั้งยืดหมดทุกครั้งเลย ขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันนี้เขาสามารถยืนได้เป็นปกติไม่ต้องขยิงอีกเลยรูปภาพนี้พอดีเขาก้มดูลงให้ผมดูนะผมถ่ายมาพอดีแมมถ้าถ่ายจังหวะที่เขายืนตรงๆน่าจะดีนะแต่คนนี้ขาเขายืดมากลับเป็นปกติคนเหล่านี้ทุกคนมาบอกผมว่าอาจารย์ช่วยอธิษฐานเพื่อน,น่อยป้ากับลุงเนี่ยอยากจะมีงานที่มันมีเวลาพราะรู้สึกเดี๋ยวนี้อยากจะไปเยี่ยมบ้านต่างๆอยากให้บ้านต่างๆเขารู้จักพระเจ้าเขาเป็นชาวบ้านนะครับเขาวางแผนก็เลยมีซอยนี้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 ใครจะช่วยดูแลซอยนี้ใครจะช่วยเป็นพยาน แล้วเขาก็วางแผนช่วงเวลาว่างของเขาเอารถเดินทางพันธกิจนะครับไปเยี่ยมบ้านนี้ไปเยี่ยมบ้านนี้ไปเยี่ยมบ้านนี้แล้วพระเจ้าวอวยพรสี่สิบคนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เขานั่งอธิษฐานแต่เขาสัมผัสพระคุณพระเจ้าแลวเขาออกไปเป็นพยานและทําให้คนสี่สิบคนมาได้รับความรอและติดตามพระเจ้าในคุณศจักรจนถ,ถึงทุกวันนี้พี่น้องครับยังมีอีกมากของคนที่เขารอคอยพระเจ้าในอีกคุจัิษย์กแห่งในภาคพันธกิจของเรามีคนป่วยเอชไอวีสองคนนะค,คนหนึ่งเนี่ยเป็นญาติของพี่น้องคือเสียในบทแล้วก็ เขาก็มารู้จักพระเจ้าพี่น้องคือเสียงก็หนุนใจเขาติดตามพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามติดตามพระเจ้าติดตามพระเจ้าความรอดคือเรื่องสําคัญที่สุดในที่สุดคนนี้ค่อยๆติดตามพระเจ้าเริ่มเติบโตขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเขาสัมผัสว,าว่าพระเจ้าต้องการพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจปีนพอแล้วเขาเกิดความเชื่อปัจจุบันเขาหายจากโรค HIV และเขาไปเป็นพยานกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็น HIV และคนนี้ก็หายจาก HIV คุณหมอที่โรงพยาบาลเชิญสองคนนี้บอกว่าขอช่วยให้ในช่วงประมาณเดือนหน้านี้ คริสจักรกับพี่น้องสองคนนี้จะไปที่โรงพยาบาลเพื่ออบรมให้กับผู้ป่วยเอชไอวีหกสิบคนบอกเขาว่าจะดูแลตัวเองยังไงและจะมีกำลังใจมีความหวังกับชีวิตได้อย่างไรพี่น้องพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เองหมไหมครับคนเหล่านี้ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเขาไม่ได้ไปเรียนเรื่องของวิธีวางยุทธศาสตร์ในการรับใช้เขาไม่ได้ไปจบโรงเรียนพระคัมภี์แต่เขาสัมผัสพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเขาเก็บข่าวประเสริฐนี้ไว้ไม่ได้เราในฐานะเป็นคริเสเตียนเช่นเดียวกัน มีคนอีกมากที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าถ้าหากคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระเจ้าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นคนที่จบชีวิตลงด้วยความเศร้ากับความเจ็บป่วยเขาจะเป็นคนที่ไม่พบสนันติสุขแท้ของชีวิตและเขาจะอยู่อย่างวันๆกับชีวิตหลังความตายที่ก็จะไปพบในเบื้องหน้าวันนี้มีคนอีกมากที่เขากำลังรองคอยพระเจ้าและเราสามารถช่วยเขาได้เอเมนไหมครับผมอยากนุนใจเราที่เราจะเริ่มต้นเป็นพยานนําข่าวประเสริฐพระเจ้าไปสู่คนต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเขาเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ส่วนของเราคือเราได้หยิบยืน่นและนําาาความัักกให้บเข และผมเชื่อว่าโลกนี้ต้องการพระเจ้าอย่าคิดว่าคนเขาไม่ต้องการพระเจ้าในลูกาพระเยซูเดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งระานปีบัญญยายบอกว่าประชาชนในเมืองนั้นตั้งตารอคอยพระเยซูความคิดของเรากรอบความคิดของเราหรือไมเซตเราต้องเปลี่ยนอย่าไปคิดว่าคนไม่ต้องการพระเจ้าพ่มนปีในตอนนั้นชี้บอกว่าคนกําลังรอคอยพระเจ้าคนในสังคมเราถ้าเราคิดว่าคนไม่ต้องการพระเจ้าประกาศไปเขาก็ไม่เอาเราคิดแบบนี้มันผิดที่กรอบความคิดแล้วเมื่อกรอบความคิดเราเป็นยิ้ลิเด็กก็ไม่ทํางานจริงไหมครับ ในความเป็นจีมพุ่มปีบอกว่าคนต้องการพระเจ้าเพียงแต่เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองอาจจะมีคนอีกมากที่เขาต้องการพระเจ้าและเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาต้องการคือพระเจ้าและเรามีหน้าที่คือทําให้เขารู้ว่าพระเจ้าสามารถตอบช่องว่างในจิตใจของเขาได้แล้วเหมือนกับเรือลํหนึ่งที่แล่นผ่านเป็นเรือใหญ่เราเห็นคนอีกเรืออีกลำหนึ่งที่แตกก่อนล่วงหน้าว่ายสำลักน้ําอยู่ที่ทะเลเราอยู่ในเรือใหญ่แล้วเรามีเสื้อชูชีพเราจะไม่โยนเสื้อชูชีพไปให้กับเขาหรอครับ เราจะแค่ปล่อยให้เรือของเราผ่านไปโดยดูเขาบอกว่าออขอให้เขาช่วยเหลือตัวเองขอให้เจริญเจริญเราคงไม่ทําแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนของเราคือโยนเสื้อชูชีพไปให้เขาถ้าเขาได้แล้วเขาจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเขาแต่ส่วนของเราคือเราต้องส่งเสื้อชูชีพนี้ไปให้เขาได้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับทุก2 4ชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตในโลก146,000คนทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิต6000คนเราอยู่ในรอบนวัตกรรมชั่วโมงขึ้นจะมีคนเสียชีวิต1 5 0 0 0คน นั่นหมายถึง1 2 0 0 0คนจะตายไปโดยยังไม่ได้บังเกิดใหม่ยังไม่รู้จักพระเจ้าขอให้เราตั้งใจด้วยกันดีไหมครับวันนี้ว่าพระประสงค์นี้คือพระประสงค์ข้อใหญ่คุศจักต้องทําสิ่งนี้เอเมนไหมครับและตัวเราเช่นเดียวกันกุงแคที่เราทําการเลี้ยงดูคนที่เราทําการทํางานของเราการดารงชีวิตอยู่ในโลกทุกอย่างเพื่อจะให้พระประสงค์ทั้งส4สิ่งนี้สําเร็จทั้งสิ้นนั้นอย่าลืมพระประสงค์เหล่านี้อย่าใช้ชีวิตมุ่นไปกับตารางงานการทําแคร์หรือกิจกรรมฝ่ายวิญญ,ญาณหลายๆอย่างโดยพลาดจากพระประสงค์ข้้ออใหญ่ขงระจา และสุดท้ายประการที่4คือสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกนี่คือพระประสงค์ข้อที่4ี่ที่พัมผีได้พูดบอกว่าจงออกไปสั่งสอนชนุชาติให้เป็นสาวกของเราพาระเยซูบอกว่าต้องให้ผู้เชื่อทุกคนเป็นสาวกให้เติบโตขึ้นที่จะติดตามพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองแม้การประกาศข่าวประเสริฐจะดีแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของภารกิจองค์กรประกาศข่าวประเสริฐมากมายในโลกเริ่มปรับตัวเพราะรู้ว่าแค่การประกาศน,นั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของงานภารกิจ แต่ยังต้องถูกเติมด้วยการสร้างคนที่รับเชื่อนั้นให้ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆหากเราต้องการให้คสตจักรจเจริญรุ่งเรืองชั่วคราวก็แค่ประกาศไปแต่ถ้าเราต้องการให้คสตจักรมั่นคงอยู่ยืนยาวจนวันพระเยซูกลับมาเราจําเป็นที่ต้องมีการสร้างสาวกในคสตจักรเพราะหากไม่มีการสร้างสาวกงานรับใช้ในครสตจักรก็จะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะคนเมื่อเขารู้จักพระเจ้าแล้วไม่ถูกสร้างชีวิตเขาถูกพามาหยุดที่หนึ่ง สุดท้ายเขาก็จะถดถอยและห่างหายไปแต่ถ้าเขาถูกพามาสู่จุดหนึ่งและไปในขั้นต่อไปที่เติบโตขึ้นจนเป็นผู้สร้างสาวกคนต่อๆไปเขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าไม่ได้เลือกวิธีทํางานในโลกด้วยพระองค์เองแต่พระองค์งเลือกวิธีทํางานในโลกด้วยผ่านเราให้เราเชื่อและให้เราสร้างคนอื่นให้มีความเชื่อต่อไปเพราะเมื่อเราสร้างคนอื่นให้มีความเชื่อตัวเราก็จะยิ่งเติบโตขึ้นในความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันการที่เราสร้างสาวกจึงเป็นการสร้างชีวิตของตัวเราเองเราสามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ในพระประสงค์ข้อนี้หรือไม ก็ได้การดูผลจากการรับใช้ของเราเองเรากําลังทํางานแบบเก็บเกี่ยวผลจากต้นไม้ต้นเดิมหรือเรากําลังปลูกต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นเรื่อยๆมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือไม่มีการเกิดผลจากกิ่งใหม่ๆที่ถูกปักชํำใหม่ๆหรือไม่หัวหน้าแคร์กำลังทํางานแบบเก็บเกี่ยวผลจากต้นไม้เดิมหรือกําลังปลูกต้นไม้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อมั่นเลยว่างานของเราจะเกิดผลอย่างไม่มีสิ้นสุดถ้าเราให้พันธกิจสําคัญของเราคือการปลูกต้นไม้ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆ มีตัวอย่างมีเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กขอทานเด็กคนนี้ก็สีเวโวอลินด้วยฝีมือที่ไม่ได้ชํานาญนกะเด็กขอทานนี่น่าสงสารแล้วผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่ได้เอาเงินใส่ให้เขาเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดความสนใจนักเวโวอลินที่มีฝีมือคนหนึ่งเดินมาเห็นเด็กขอทานสงสารก็เลยไปขอไวโวอลินจากเด็กขอทานคนนี้มาแล้วก็เล่นบรรเลงเพลงอย่างไพเราะพ่อพลิ้งผู้คนหันควัก เสียงไวโอลินเพราะเลือเกินและคนก็เริ่มมาทยอยมุงดูนักไวโอลินผู้นี้เล่นบทเพลงที่ไพเราะเพราะพลิงเมื่อจบเพลงทุกคนก็เอาเงินของตัวควักโยนมาใส่ในหมวกที่ใส่เงินของเด็กนักไวโอลินก็เลยหยิบเงินนี้มอบให้กับเด็กบอกว่าเอาไปสำหรับการดำรงชีวิตนักไวโอลินคนนี้คิดว่าเขาได้ช่วยเด็กคนนี้ คิดว่าเขาได้แสดงใจเมตตาเขาได้เอาฝีมือของเขามาหากินและเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับเด็กคนนี้มีความสามารถที่จะช่วยเด็กแต่ว่าเขาช่วยเด็กด้วยวิธีที่ไม่ยั่งยืนอาจมีหลายคนเป็นเหมือนนักไวโอเล็ตผู้นี้มีใจเมตตาและมีศักยภาพจะช่วยคนได้แต่กับใช้วิธีที่ไม่ช่วยคนอย่างยั่งยืนเราเล่นให้กับเด็กคนนี้วันรุ่งขึ้นเด็กคนนี้จะหาอะไรกินต่อถ้าเราได้เงินเราเอาให้เงินเขาเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาจะทํำยังไงเราไม่ได้มาหาเขาทุกวัน สิ่งที่นักไวโอลินคนนี้ควรทําคือสร้างเด็กคนนี้ให้เขาเล่นไวโอลินเป็นเล่นไวโอลินเพาะและเขาจะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยทักษะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของเขาเองผู้เลี้ยงหลายคนก็เป็นเหมือนกับนักเล่นไวโอลินคนนี้เราป้อนให้กับคนเราป้อนให้กับคนดูแลเขาอย่างดีที่สุดนั่นก็ดีเราลักเขาเราเมตตาเราสงสารแต่เราไม่ได้ช่วยคนด้วยวิธีที่ยัง่งยืนการรับใช้คือการสร้างคนถ้าตัดการสร้างคนออกการรับใช้เราไม่สมบูรณ์ เพราะฉันจะดีกว่านั้นสักเท่าใดถ้าเราช่วยกันให้เราเป็นเครื่อกักรที่สร้างคนทุกคนในกครืักรต้องเติบโตขึ้นกับพระเจ้าทุกคนสามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ทุกคนสามารถจะมีส่วนที่จะมีของประทานของเขาในการปฏิบัติพระเจ้ามากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆได้ผมอยากให้เราทุกคนเชื่อเรื่องการสร้างสาวกและให้เราทุกคนสร้างคนให้เติบโตเป็นสาวกของพระเยซูเอเมไหมครับบางคนอาจจะบอกสร้างสาวกทําให้คนฟังกับเสียงมนุษย์ไม่ฟังเสียงพระเจ้าอันนี้ก็พูดไม่สมดุลพั้งปีพูดทั้งสองาก ท่าพี่พูดฟากหนึ่งเราต้องฟังเสียงพระเจ้าและฟากหนึ่งเราก็ต้องมีผู้เลี้ยงในยอห์นบทที่21ข้อ17ยอห์น21ข้อ17พระเยซูบอกว่ารักเราก็จงเลี้ยงแกะของเราพระเยซูบอกเราให้เราเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าให้เลี้ยงดูผู้เชื่อทุกคนให้เขาเจริญเติบโต,ตขึ้นวันนี้ไม่บาเราจะยุ่งแค่ไหนงานเยอะแค่ไหนนี่คือการแสดงออกความรักของพระเยซูคือการดูแลแกะของพระเจ้าอยากให้เราทุกคนช่วยกันสิครับทําให้คริดสัจจะเราเป็นคริสัจกรแห่งการสร้างนเองไ,ไหมครับเพื่อในครริสจักหห่งห่งงนึ เขาทำธุรก,กิจกับโสเพนีที่บริเวณย่านโสเพนีและขอบคุณพระเจ้ามีโสเพนีหลายคนได้รับความรอดในคืนักร์ของเขาและเขาได้แบ่งปันใด้ผมฟังว่าปัจจุบันหนึ่งในโสเพนีเหล่านั้นได้กลายเป็นศิษยาภิบาลที่เริ่มต้นคืนศักร์ด้วยชีวิตใหม่แล้วอีกแห่งหนึ่งทำธุรกิจกับเด็กช่างกลช่างกลไหนขึ้นข่าวไปเข้าไปเยี่ยมเยียนช่างกวน,นั้นทันทีไปทำธุรกิจกับกลุ่มช่างกวนในโรงเรียนต่างๆสุดท้ายคนช่างกวนจำนวนมากรับพระเจ้าร้องไห้สํานึกพระคุณพระเจ้า เขาบอกโหวันที่เขาจัดกิจกรรมวันสุดท้ายก่อนนะเด็กช่างกวนร้องไห้อย่างกับเด็กหลายคนเลยแล้วหัวหน้าภารกิจเนี้ยก็คือเด็กช่างกวนที่เคยไปตีคนอื่นมานั่นเองพระเจ้าทําได้จริงๆพระเจ้าเปลี่ยนคนได้เองไหมครับพระเจ้าเปลี่ยนสวเป็นนี้ให้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเป็นเด็กช่างกวนให้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้เราเห็นกลุ่มคริสเตียนไปทำภารกิจเรือนจาปัจจุบันมีนักโทษในเรือนจําบางแห่งมีคนเชื่อเป็นพันคนและคนเหล่านี้ก็ทำภารกิจนําความรอดกับคนในเรือนจําด้วยกัน เอาโซ่มาตีเหมือนกับเปาโลเป็นชิงชาม <c oughs> นะแล้วก็สารเสมาแล้วมีการบัพติศมาในน้ําในเรือนจําแล้วก็การทำธุรกิจอย่างเข้มแข็งนี่คือการเปลี่ยนคนให้กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพจะมีงานไหนที่ทําได้แบบนี้ครับพระเจ้าต้องการให้เราสร้างผู้ช่วยและเปลี่ยนคนเองไหมครับไม่ว่าใครก็ตามลูกแก่เราจะเป็นยังไงก็ตามพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเขาได้พระเจ้าไม่เคยเลิกความหวังใจในเขาเราก็ต้องยามหมดความหวังใจกับเขาเองไหมครับให้เราช่วยกันสิครับพระประสงค์ทั้ง4อย่างนี้คือข้อสําคัญที่สุดข,ของคริสตจักรของเรา อยากให้เราทําให้พระประสงค์ทั้งสีนี้สําเร็จไม่ว่าพี่น้องจะทําแคร์ทำกลุ่มดาวิดไม่ว่าเราจะทํางานสังคมสงเคราะห์เราจะจัดกลุ่มอธิษฐานเราจะจัดงานสัมมนาเราจะทําบรกิจนมันสการทุกอย่างที่เราทําดีหมดครับแต่ถ้ามันไม่สนับสนุนเป้าหมายเดียวกันของวัตถุประสงค์ทั้ง4อย่างนี้เป้าหมายเหล่านั้นก็ไม่สมบูรณ์ครับถ้าเราเพียงแต่จัดงานฟื้นฟูงานฟื้นฟูงานฟื้นฟูแต่เราไม่เคยนําจิตวิญญาณใครมาล่อเลย เราเป็นคริเสเตียนที่ชอบไปงานฟื้นฟูไปงานฟื้นฟูแต่ไม่ช่วยคนให้เขารับความรอดไม่สร้างใครให้เป็นสาวกของพระเยซูเราก็เป็นเหมือนกับคริสเตียนที่รักงานคอนเสิร์ตนั่นแหละครับคนข้างนอกเห็นคอนเสิร์ตวงนั้นวงนี้มาเขาอยากไปเขาอยากไปดูเราก็เป็นถ้าเราเป็นคริเสเตียนที่ติดงานฟื้นฟูแบบนั้นโดยไม่ได้มีผลในการนําวิญญาณคนมารอดเราก็เป็นเหมือนกับคริสเตียนที่รักคอนเสิร์ตแต่เปลี่ยนคอนเสิร์ตเป็นรูปงานฟื้นฟูเปลี่ยนจากศิลปินเป็นผู้รับใช้พระเจ้าระดับโลกมาแล้วถ้าเราไปร่วมแล้วมันไม่เกิดอะไรกับชีีวิตของเเเรราาามมันนไ่่ทํให้ปลย ผมคิดว่าเราพลาดวัตถุประสงค์หลักของการฟื้นฟูนั้นการฟื้นฟูเป็นสิ่งดีการจัดสัมมนาเป็นสิ่งดีแต่วัตถุประสงค์ของทั้ง4สิ่งนี้เพื่อจะให้เราบรรลุผลทั้ง4อย่างถ้าเราไปได้รับความรู้ที่ล้ำลึกมากขึ้นแต่เราไม่เปลี่ยนชีวิตทั้ง4อย่างนี้ผมว่าเราไม่บรรลุผลของการไปสัมมนาหรือไปงานฟื้นฟูนั้นครูเซียนต้องไปสู่จุดนี้ให้ได้คือจุดที่เราจะทําพระมหาบัญชาพระเจ้าให้สําเร็จในชื่อของเราโลกนี้เต็มไปด้วยการสําแดงและการเคลื่อนไหวหลายอย่างอาจารย และการสำแดงนั้นทําให้ดวงตาของท่านมืดบอดไปและท่านก็ล้มลงแต่เราสังเกตถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์อาจารย์ปโลไม่ได้หวันลุ่งขึ้นเดินกลับไปถนนเดิมขอข้าพเจ้าล้มลงที่เดิมอีกครั้งหนึง่งาจาร์ปรโลไม่ได้เดินไปสามวันขอข้าพเจ้าล้มลงอีกให้ข้าพเจ้าถูกฟื้นฟูมีกําลังใจอีกแต่ในพระคัมภีร์เขียนว่าอาจารย์ปโลล้มลงในการรับนิมิตนั้นหนึ่งครั้งและสามวันหลังจากนั้นสิ่งที่ท่านทําคือมีกําลังขึ้นและเดินเข้าไปในธรรมศาลาพเพื่อประประกขเสิฐทันท ถ้าไม่ได้สแสวงหาสิ่งนี้ซ้ำๆไปร่วมค่ายซ้ำๆอยากไปค่ายบ่อยๆอยากไปค่ายบ่อยๆสุดท้ายกลับจากค่ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่พลาดจากวัตถุประสงค์ข้อหลักการฟื้นฟูก็ดีการเปิดภาชนะก็ดีทีมน้ำมศการก็ดีทีมอธิษฐานก็ดีทีมคริสเตียนศึกษาสมาัมมนาพระคัมภีร์กลุ่มแคร์ทุกอย่างล้วนดีหมดแต่มันจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่ไม่สนับสนุนวัตถุประสงค์ทั้งสี่อย่างที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่4วัตถุประสงค์นี้คือเหตุผล สำหรับทุกอย่างที่เราทําในคริสตจักรแห่งนี้และถ้าหากเราทําสิ่งต่างๆในคริสตจักรไม่ใช่เพื่อสี่วัตถุประสงค์นี้เราต้องตัดกิจกรรมนั้นออกคริสตจักรสามารถกลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่ปราศจากวัตถุประสงค์ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังและไม่กลับสู่รากฐานแกนแท้ของการอยู่ด้วยกันในคริสัจักแห่งนี้ถ้าเราไม่ทําวัตถุประสงค์พระเจ้าให้สำเร็จเราก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะมาอยู่ร่วมกันที่นี่เราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อมาพบปะเจอกันเท่านั้นเพราะนั่นเป็นแค่หนึ่งในวั ที่จะต้องทาให้วัตถุประสงค์ทั้ง4อย่างคริสตจักรของพระเยซูสําเร็จเองเห็นไหมครับเราไม่ได้สมบูรณ์แบบในเวลานี้มีหลายอย่างที่เราเห็นอุดมคติแล้วเรารู้ว่าเรายังไปไม่ถึงในเวลานั้นแต่พี่น้องอย่างน้อยเรารู้ว่าเราต้องไปไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้วันนี้ว่าเราจะไปไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่น้าพระทัยของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราทุกคนเอารักฐาชีวิตของเราเสยครับไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าคาดหวังสี่อย่างจากคริสตจัรของเราหรือทุกเริสตจัรพระเจ้าคาดหวังสี่อย่างนี้จาก เราไม่ได้เป็นกริสเพราะพี่เลี้ยงทรศเราสับตามเรามาบทแต่เราเป็นกริสเพราะพระเยซูตายไถ่บาปให้กับเราที่ไม้กังเขนเห็นไหมครับให้เราสัมผัสพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับมีบางสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธ์เราจิตใจของพี่น้องวันนี้